สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเวลา 18:04 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีของคณะสงฆ์จีนนิกายวัดโพแมนคุณารามซึ่งนายเจริญและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีเป็นเจ้าภาพจัดถวายพระศพในการนี้พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มมายังมณฑลพิธีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสาร3รอบมีข้าราชบริพารตามเสด็จโดยมีพระสงฆ์จีน21รูปสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณจำลองเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสาร3รอบพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กเป็นพิธีตามคติพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในการอุทิศบุญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณเพื่อเพิ่มพูนทิพยสุขในแดนสุขาวดีพุทธเกษตรและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเริ่มด้วยการสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีแล้วจึงเป็นพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณเพื่อความผ่องแผ้วเบิกบานสิ้นกังวลพระหฤทัยพร้อมทั้งสดับพระธรรมในพิธีเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารโดยมีการสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญดวงพระวิญญาณพระประยุรญาติเชิญเครื่องทองน้อยและธงพวงหรือธงนำดวงพระวิญญาณมาสถิตในฉลองพระองค์ที่เคยทรงเพื่อส่งเสด็จดวงพระวิญญาณไปเสวยทิพยสุขณแดนพุทธเกษตรซึ่งเปรียบเสมือนการข้ามพ้นจากวัฏสงสารคือห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ฝั่งคือดินแดนพุทธเกษตรอันเป็นสุขเป็นเครื่องเตือนใจให้เจริญรอยตามพระคุณความดีแห่งสมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจากนั้นพระสงฆ์จีนเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วจึงเป็นพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าราชบรดิตมีการสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญพญานาคและเทพเทวาที่สถิตในแม่น้ำลำคลองและมหาสมุทรให้มาสดับพระพุทธมนต์และเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลจากนั้นจึงสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมไปสู่สุคติในตอนค่ำเป็นพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดอันเป็นพิธีบำเพ็ญมหาทานเพื่อโปรดสรรพสัตว์ในภูมิทั้ง6โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งคณะสงฆ์จีนนิกายและประสงค์นิกรชาวไทยเชื้อสายจีนน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นำพระประยุรญาติส่งเผาเครื่องอุปโภคทำด้วยกระดาษอุทิศถวายเป็นทิพยสมบัติในพุทธเกษตรต่อจากนั้นเป็นพิธีสดับปกรณ์เพื่ออุทิศถวายบุญกุศลจากการประกอบพิธีกงเต็กแด่สมเด็จพระเจ้าภากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี